ราศีพิจิกได้อะไรมาราศีพิจิกได้ไพ่ความเข้มแข็งอึดถึกบึกบึนเพราะคือช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะคุณจะเป็นหญิงแกร่งเป็น working woman เป็น business man เป็นนักสู้บูลุยบุกตะลุยสู้ทุกรูปแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงห้วยลุยไฟดำน้ำบินอะไรทุกอย่างราศีพิจิกบอกเลยว่าแกร่งมากทำทุกอย่างสะเทินน้ำสะเทินบกมากถ้าเป็นงานก็บอกเลยว่าเหมาะกับงานที่เป็นอิฐหินปูนทรายงานที่ค่อนข้างจะใช้แรงงานงานโรงงานงานโรงงานอุตสาหกรรมงานที่เกี่ยวกับความเป็นแบบแอดเวนเจอร์งานที่เป็นความเป็นหัวหน้าผู้นำก็ได้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงในช่วงนี้คุณจะเป็นพ่อแม่งานเหมือนคุมงานกับไปทำงานกับคนที่เป็นแบบผู้ชายเยอะๆเหมือนไม่ก็มีลูกน้องเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้นะครับสั่งการควบคุมได้หมดเลยเป็นหญิงแกร่งเลยทีเดียวถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานอีกมุมนึงก็คือคุณจะได้รับงานใหญ่นะครับหรืองานที่เกี่ยวกับประเภทแบบว่าคุณต้องหยิบจับทำเองลุยเองเป็นแม่งานพ่องานเองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องเงินทองแน่นอนคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินที่เสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงก่อนเพราะนั่นคือชาวราศีพิจิกนะฮะช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงเมื่อจะเป็นหมาแมวหรือถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะวางแผนก็ได้นะเป็นเงินก็ได้เพราะบางทีชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นเกษตรกรก็ได้เป็นทำอะไรที่เกี่ยวกับฟาร์มหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้สวยงามหรือไม่ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนอีกด้านนึงก็คือช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะโดนออดอ้อนขอเงินหน่อยมีเงินไหมมีคนมาพะเนาพะนอพะเนาพะนอเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์จากคุณหรือไม่ก็ประมาณช่วงนี้ถ้าใครอยากจะขอเงินหรือไม่ก็อยากจะได้เงินจากราศีพิจิกต้องไปเอาใจตั้งคำตัวเป็นแมวเหมียวพะเนาพะนอหรือตัวคุณเองเหมือนกันคุณเองก็ต้องห้ามแข็งห้ามเอาแต่ใจถ้าคุณอยากได้เงินอยากได้งานคุณต้องอ่อนน้อมอ่อนโยนเข้าหาใช่ค่ะอย่าแข็งขืนอย่าเอาแต่ใจไม่งั้นเดี๋ยวงานปิ๋วเงินอดประมาณนี้เรื่องความรักก็แน่นอนชาวราศีพิจิกช่วงนี้ต้องอ่อนโยนห้ามเอาแต่ใจถ้าอยากจะให้คนรักมาก็ต้องอดอ้อนเป็นลูกแมวลูกหมาน่ารักน่ารักประมาณนี้ห้ามเอาแต่ใจห้ามแข็งขืนห้ามขัดแย้งไม่งั้นคุณก็จะมีปัญหากับคนรักค่ะหรืออีกมุมนึงคือคุณก็จะรักสัตว์รักสัตว์เอ็นดูสัตว์นะครับแต่อีกด้านนึงก็คือตัวคุณเองช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนโดนเอาใจโดนเอาอกเอาใจจากคนรักมีคนรักมาเปมาอุปถัมภ์นี่ก็ได้เหมือนกันนี่คือชาวราศีพิจิกครับผมครับ